กับพ่อเบียร์เนิร์ดอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากห่างหายกันไปนานนะฮะก็กลับมาอีกครั้งนึงกับแคมปัสกองเหล็ก Spider-Man Into the Spider-Verse นะครับผมก็ผมก็ได้มาตอนที่มันเพิ่งวางใหม่ๆเลยนะได้ครบแล้วแต่ว่ามันไม่มีเวลาถ่ายสักทีนะฮะก็ติดนู่นติดนี่ไปเรื่อยนะครับก็อันนี้ผมได้มาทีเดียว6แบบเลยนะครับผมซึ่งตัวแพ็กเกจนะฮะก็จะเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปแบบที่แถมพวกขนมแถมกล่องเหล็กหรืออะไรที่เป็นแบบของที่ชิ้นใหญ่กว่าการ์ดหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมาในซองลักษณะนี้แต่ว่าอันนี้นี่ก็คือเขาจะแพ็กติดตายปิดตายนะฮะไม่ใช่แบบว่าเป็นแถบกาวแบบดึงออกอะไรแบบที่เคยเป็นมานะฮะก็มันก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแถบบอกรายละเอียดของแถมนะครับผมก็มีเฉพาะ 7-Eleven เท่านั้นนะฮะกล่องเหล็ก Spider-Man นะฮะก็มีให้สม6แบบนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยจะประกอบด้วยขนมกล่องเหล็กแล้วก็การ์ดนะฮะไม่รู้กี่ใบนะฮะเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับผมใช้กรรไกรนะครับตัดไปนะฮะก็ขนมแคมปัสห่อละ5บาท1ซองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องเหล็กนะฮะอันนี้กล่องเหล็ก Spider-Man นะฮะห้ามบรรจุอะไรนะห้ามใส่อาหารเพราะไม่ใช่ฟู้ดเกรดนะฮะประเทศจีนไม่ใช่นะห้ามเอาใกล้เปลวไฟห้ามก็น่าจะใช้เก็บพวกการ์ดแบบซ้ำได้มั้งเนาะนี่นะฮะก็จะเป็นรูปปั๊มนูนต่ำอย่างนี้นะฮะก็นะแล้วก็การ์ดอีก1ใบเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากการเปิด2การ์ดทั้ง6ใบก่อนเนาะแล้วค่อยมารีวิวตัวกล่องเหล็กกันเปิด2การ์ดกันนะฮะก็จะมีการ์ดทั้งหมด6ใบเนาะจาก6แพ็คนะฮะเอาล่ะเริ่มใบแรกกันเลยเรามาลุ้นว่ามันจะเป็นการ์ดที่เลย60ไปไหมนะฮะเอ้ยเลยแบบที่30ไปไหมนะฮะมาลองดู3 2 1ฟาบอันนี้ก็จะเป็นพาวเลอร์นะฮะก็จะเป็นแบบที่45นะฮะก็แสดงว่ามาแล้วจริงๆนะฮะก็จะเป็นล็อตใหม่นะก็เห็นมีสมาชิกทาง YouTube นะฮะบอกมาว่าอันนี้เบอร์13อ่ะก็ยังพอหาได้นะไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยนะไอ้แบบเก่าๆนะครับผมก็คือแบบใหม่ๆก็จะเริ่มเข้ามาแล้วแต่ว่าถ้าเห็นเขาว่านะดูตามล็อตที่ผลิตวันหมดอายุนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวผมแจ้งทีทาง Facebook อ่ะปึ๊บอันนี้เบอร์60เลยนะฮะแบบสุดท้ายเลยนะครับผมโอ้โหพลังเวอร์มากนะฮะต่อไปปึ๊บปั๊บอันนี้ไม้แบบที่4นะครับเฮ้ยรู้สึกว่ายังไม่ได้นี่ว่ะนะฮะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะฮะปึ๊บต่อไปไปกันเร็วๆนะฮะมีแค่6ใบรู้สึกว่าการ์ดมันจะแข็งกว่าเดิมไม่แน่ใจปึ๊บสไปเดอร์แมนนัวแบบที่33นะครับต่อไปมาลุ้นกัน3 2 1ปึ๊บนะฮะแบบที่56โอ้เยี่ยมเลยคาดว่าคงไม่ซ้ำนะเดี๋ยวเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะฮะว่ามีการ์ดอะไรที่ซ้ำไม่ซ้ำยังไงก็30แบบแรกนะฮะผมก็ยังได้ซ้ำอยู่ดีนะฮะเบอร์4กับเบอร์13นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2นะครับผมก็ได้ตามนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีกับ4แบบแรกนะฮะเดี๋ยวค่อยเริ่มสะสมกันใหม่นะครับก็มีทั้งหมดกัน6แบบนะครับผมก็จะมีแบบแรกก็คือไมล์โมราเลสนะฮะปีเตอร์ปาร์เกอร์เกวนสเตซี่แล้วก็เพนนีปาร์เกอร์แล้วก็ปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือจากจักรวาลนัวหรือสไปเดอร์แมนนัวนั่นเองนะฮะ
แล้วก็คิงพินเป็นแบบสุดท้ายนะครับผมอ่ะเรามาดูรายละเอียดของตัวกล่องเหล็กดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็เริ่มจากไมล์มอร์เรสก่อนนะฮะก็จะเป็นกล่องนะฮะพิมพ์เงานะฮะแล้วก็ปั๊มนะฮะปั๊มนูนนะฮะเป็นนูนต่ำนะฮะรูปก็ถือว่าทำมาดีนะฮะแล้วก็ตัวสีก็ดูเงานะฮะแต่ผมส่วนตัวผมว่ามันน่าจะเป็นสีด้านน่าจะสวยกว่านะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องก็จะนะฮะเป็นเม็ดระยิบระยับอย่างนี้นะครับผมลองเปิดดูข้างในว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ประมาณมาตรฐานกล่องเหล็กแคมปัสทั่วไปนะครับก็ถ้าสังเกตดีๆนะฮะพื้นหลังสีแดงก็จะเป็นแบ็กกราวด์ของเมืองนิวยอร์กนะฮะเอาล่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์เนาะก็เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นแบบว่านูนต่ำนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นแบ็กกราวด์สีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็จะเห็นเป็นแบบว่าเป็นตรอกนะฮะตรอกที่ปีเตอร์ปรากฏตัวนี่แหละนะฮะก็อันนี้ก็จะมีคำว่า Into Spider-Verse นะฮะเป็นมาตรฐานของทุกกล่องนะฮะก็จะมี Only In Theaters นะฮะแล้วก็ลิขสิทธิ์ Marvel แล้วก็Sony Picture นะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีโลโก้แคมปัสนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกวนสเตซี่นะครับผมก็งานอาร์ตก็จะประมาณนี้ได้แบ็คกราวด์หลังเป็นสีชมพูนะฮะแล้วก็จะเห็นเป็นฉากตึกสูงๆนะครับผมก็ทำมาได้สวยงามทีเดียวนะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเพนนีปาร์เกอร์กับหุ่นยนต์ของนางนะครับผมก็ทำมาได้น่ารักมากนะฮะตัวเพนนีตัวกระจิ้วหลิวนึงนะฮะแล้วก็ตัวหุ่นก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะฮะลงต่ำแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นตึกรามบ้านช่องนะครับอ่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสไปเดอร์แมนนัวนะฮะข้างหลังจะเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ตัวสไปเดอร์แมนนัวก็จะมืดๆดำๆหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะคิงพินนะครับผมก็รูปทรงมันนะฮะแปลกๆดีนะครับผมก็จะเหลี่ยมๆนะฮะแล้วก็หัวนิดนึงนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็ที่ผมสังเกตดูทำไมมันไม่มีสไปเดอร์แฮมนะฮะมันโคตรจะน่ารักเลยนะฮะอาจจะเป็นติดว่าเป็นลิขสิทธิ์คนละส่วนกันหรือเปล่านะครับผมก็เลยไม่น่าใช่นะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแคมปัสไม่ได้ลิขสิทธิ์ของตัวสไปเดอร์แฮมมานะฮะเพราะดูไอ้การ์ดไอ้ออกใหม่นี่ก็ไม่น่าจะมีสไปเดอร์แฮมนะถ้าผิดพลาดขออภัยนะฮะเนี่ยขนาดแบบสุดท้ายที่รวมทุกตัวนะฮะก็ไม่มีสไปเดอร์แฮมนะครับผมก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงไม่ได้สไตล์อาร์ตของสไปเดอร์แฮมมาเป็นที่น่าเสียดายนะเพราะในหนังนี่มันน่ารักมากนะฮะกวนโอ้ยด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าออกมาได้น่าพอใจอยู่นะฮะสำหรับลายของ Into the Spider-Verse นะฮะก็แต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะฮะคือสไตล์อาร์ตนี่วนหมุนติ้วๆๆๆกันเลยนะฮะเอาล่ะก็จบลงเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบใจก็สามารถกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครนะครับผมสำหรับHobby & Nerd วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดีครับ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 